การเปิดตัวของคนสร้างเมืองพัฒนาบุรีแลนด์มาร์คแห่งใหม่สกลนครที่โดดเด่นสุดหรูอลังการแบบบาหลีหนาวแล้วมาเที่ยวกันได้ทั้งปีมาสูดเอาอากาศดีๆเข้าปอดกันที่คนสร้างเมืองพัฒนาบุรีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสกลนครและไม่ไกลจากอุดรธานีจุดพิกัดอยู่ที่บ้านพัฒนาตำบลพัฒนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบอกให้แกไปนั่งฝั่งนั้นนะไปเวทกว่ามันไม่ค่อยมีคนสถานที่สวยไม่แพ้ต่างประเทศในบรรยากาศสวยสไตล์บาหลีไปนั่งฝั่งนู้นดีกว่านะฟังไม่ผิดเพราะสถานที่แห่งนี้คือคนสร้างเมืองพัฒนาบุรีเข้าฟรีเปิดบริการทุกวันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มชากาแฟเดินช้อปปิ้งมีของขวัญของที่ระลึกต่างๆมากมายคนสร้างเมืองพัฒนาบุรีแลนด์มาร์คแห่งใหม่สกลนครที่สุดหรูอลังการจุดแวะพักท่องเที่ยวที่รวบรวมทั้งคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารที่โดดเด่นสุดหรูอลังการแบบบาหลีใครที่แวะผ่านไปผ่านมาสามารถแวะรับประทานอาหารเครื่องดื่มอร่อยอร่อยจะได้ชมพักผ่อนในบรรยากาศสวยแถมได้ถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆส่งต่อให้ชาวโลกได้รู้ว่าเราอยู่บาหลีที่ดินแห่งนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านมาเป็นเวลาหลายปีเป็นที่ดินทำนาการเกษตรแต่ล่าสุดที่ดินแห่งนี้กับไม่หยุดการพัฒนาคนสร้างเมืองพัฒนาบุรีได้สร้างขึ้นมาให้เป็นสถานที่เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในบาหลีต่างประเทศแบบสุดๆกันไปเลยสกลนครเป็นเมืองที่น่าเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเส้นทางธรรมชาติมีเทือกเขาภูพานมีพระตำหนักภูพานคู่เมืองทางด้านศาสนามีองค์พระธาตุเชิงชุมหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถือได้ว่าเราได้มาเยือนถิ่นพุทธธรรมและที่สำคัญมีสนามบินกรุงเทพสกลนครเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการเดินทางที่ใช้เวลาการเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองการเปิดตัวคนสร้างเมืองพัฒนาบุรีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครที่สุดหรูอลังการจุดแวะพักท่องเที่ยวที่รวบรวมทั้งคาเฟ่ร้านอาหารร้านกาแฟที่โดดเด่นสุดหรูอลังการแบบบาหลีสถานที่สวยไม่แพ้ต่างประเทศใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะรับประทานอาหารเครื่องดื่มอร่อยอร่อยส่วนเรื่องอาหารเครื่องดื่มก็ไม่ต้องห่วงเพราะทางร้านเขามีบริการร้านอาหารไว้คอยบริการพนักงานเสิร์ฟที่บริการแสนประทับใจอาหารเขาก็มีกุ๊กฝีมือดีรสชาติอร่อยเครื่องดื่มก็มีบริการทั้งร้อนและเย็นมีเมนูให้ลิ้มลองหลากหลายรสชาติ
มีทั้งขนมและผลไม้และที่สำคัญมีมุมถ่ายรูปสวยๆทุกมุมเหมาะอย่างยิ่งแก่การไปนั่งพักผ่อนเดินช้อปปิ้งสูดบรรยากาศสวยๆใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนมีระบบแสงสีเสียงการแสดงดนตรีต้องยกให้คนสร้างเมืองพันนาบุรีเป็นจุดเช็คอินใช่แล้วครับเพราะที่นี่คือคนสร้างเมืองพันนาบุรีถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครพื้นที่ด้านในจะแบ่งออกเป็นหลายโซนด้วยกันการเปิดตัวของคนสร้างเมืองพันนาบุรีได้รับเกียรติจากจังหวัดสกลนครรวมทั้งสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากสร้างความพอใจให้กับชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่เกิดขึ้นฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม